product ก็เหมือนกันค่ะเราต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลเพราะว่ายิ่งอาหารที่เข้าไปในปากคือเราทานเข้าไปมันยิ่งเหมือนกับถ้าไม่ดีแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ปลอดภัยจริงๆเราก็ไม่อยากให้คนอื่นได้ทานในนี้ครับเพราะว่าตัวเรารู้สึกว่าเราก็มีชื่อเสียงอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวการันตีให้คนที่ได้ทานแล้วรู้สึกแบบว่าเชื่อมั่นในตัวเราเราก็เลยต้องคุมเองทุกขั้นตอนกับทาง DOD Biotech ก็เข้ามาควบคุมด้วยกันในนี้ค่ะซึ่งน่ารักมากช่วยกันผลิตตัวนี้กันขึ้นมาเนี่ยค่ะจุดเปลี่ยนที่อยากเป็นนักธุรกิจอะพี่คือเอาจริงๆก็คือรวยอยู่แล้วอะพี่รวยไอ้ดันสาธุอะค่ะสาธุขอให้สมพรปากนะคะแต่รวยแล้วมันก็ต้องแบ่งปันนะคะบางทีพี่ก็ดูแลคนเยอะเหมือนที่ทุกคนเห็นในนี้ค่ะอย่างน้อยก็ถ้ามีตังขึ้นมาอีกก้อนนึงสามารถทำอะไรได้อีกบ้างไอ้นี้ในความรู้สึกพี่เอนะคะพี่เอก็เลยต้องทำงานเยอะๆเยอะๆไอ้นี้ค่ะพี่ก็ไม่อยากให้ทุกคนหยุดนิ่งนะคะเวลาเราเหมือนรู้สึกว่าถ้าเรารวยแล้ววันนึงเกิดอะไรขึ้นมาไอ้นี้ค่ะเราก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าเราวันนึงเรายังทำมาหากินอยู่พี่เอว่ามันก็ดีเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกเรามั่นคงไอ้นี้ค่ะจริงๆพี่เอเขินไหมครับเวลาคนแซวว่ารวยรวยอยู่แล้วแต่ว่ายังทำหลายสิ่งไม่หยุดไม่เขินเลยค่ะนี่พี่เอยังไปเปิดแผงที่ในตลาดออเงินเพื่อจะขายของอยู่เลยค่ะพี่เอรู้สึกว่าเหมือนขายส้มตำขายอะไรอะค่ะพี่เอเป็นคนที่เหมือนพี่อ้ําอะค่ะหยุดนิ่งไม่ได้ไอ้นี้ค่ะพี่เอรู้สึกว่าแล้วมันคือแรงบันดาลใจในการที่จะไปเปิดส้มตำเหมือนกับใช้เงินมั้งคะเวลาเราใช้จ่ายเยอะเราก็ต้องมีอินคัมเข้ามาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยค่ะพี่เอก็เลยต้องทำงานตลอดไปเนี่ยค่ะเหมือนน้องๆเห็นไหมคะทำงานมาตั้งแต่พี่เอเข้าวงการทุกวันนี้ก็ยังทำกันอยู่เนี่ยค่ะทีนี้ค่ะเราก็เหมือนกันเนี่ยค่ะอารมณ์เดียวกันประมาณนี้ค่ะใช่ไหมคะเห็นหน้ากันมาเป็น20ปีแล้วอ๋อพวกหนูไม่เจริญไม่คือจะเดินเหมือนกันคือจะเดินเหมือนกันเจ๊กะดีตอนนี้ก็เป็นสุปตาท่านหนึ่งพี่เอเห็นไหมครับจริงๆทำไมเราถึงกลับมาเปิดร้านส้มตำอีกครั้งนึงครั้งแรกก็มีอยู่แล้วที่ตามห้างอันนี้ยังไม่ได้เปิดค่ะแต่หมายถึงคิดไปในอนาคตไอ้เนี้ยค่ะแพลนไว้ว่าอยากทำโน่นทำนี่อยากทำน้ำปลาร้าอยากทำทุกอย่างเลยไอ้เนี้ยค่ะเหมือนกับเรารู้สึกว่าเรามีความสามารถอ่ะเราอยากใช้ความสามารถจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจไอ้เนี้ยค่ะพี่เอรู้สึกแบบนี้ครับพี่บูบ้างไหมคะแบบอ๋อชอบเลยค่ะไปฮ่องกงไปอะไรก็มาไปทุกอย่างเลยค่ะพี่เอเหมือนการมูก็คือเหมือนกับการได้รู้สึกสบายใจไอ้เนี้ยอะไรที่สบายใจก็ทำไปไอ้เนี้ยค่ะธุรกิจอันนี้ขอที่ไหนมาคะเขาบอกว่าแบบก็ไปไหว้หลายหลายที่ไอ้เนี้ยค่ะก็ไหว้หลายๆที่ไอ้เนี้ยค่ะนะคะก็หมานๆนะพี่น้องน้ำหมานๆขอบคุณมากเลยค่ะอ่ะก็อันนี้อีกคอยก็จะคอยอีกเรื่องก่อนนะได้เลยค่ะลูกที่เคยให้สัมภาษณ์ใช่ไหมว่าพี่อ้ําเป็นผู้มีพระคุณที่พี่เอยกไว้อะไรอย่างเงี้ยถือว่าแบบเราถึงตั้งแต่อดีตจนฟันมาถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ได้เพราะอ้ำอะไรใช่ค่ะก็เหมือนวันนึงที่ทุกคนรู้ว่าพี่อ้ําเขาก็เข้าวงการตั้งแต่พี่เอเรียนมอรังสิตอยู่ด้วยกันแล้ววันนึงพี่อ้ําก็แต่งตั้งพี่เอมาเป็นผู้จัดการพี่อ้ําแล้วก็เหมือนกับพี่อ้ําช่วยโน่นช่วยนี่ทำให้เราได้มีถึงวันนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะพี่เอก็รู้สึกว่าเป็นคนคนนึงที่เหมือนยืนอยู่เคียงข้างกันตลอดแล้วเราซึ้งถึงความรู้สึกที่เขามอบให้ซึ่งจริงๆจะเป็นเขาไม่จำเป็นต้องมาอะไรกับเราแบบนี้ก็ได้แต่เขาเป็นคนใจกว้างให้โอกาสให้อะไรทุกอย่างอย่างเนี้ยแม้กระทั่งที่พี่เอมายืนเฉิดฉายอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะอ้ําพัชราภาเหมือนกันอย่างเนี้ยค่ะที่พี่เอเหมือนกับมีพื้นที่ให้ได้แบบว่าทุกคนได้รู้จักไอ้เนี้ยถ้าไม่มีพี่อ้ําก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันอย่างเนี้ยค่ะพี่เอเห็นไหมว่าคำพูดอะไรนั้นมันกลายเป็นไวรัลในโซเชียลตอนนี้ที่คนเอาไปเป็นแบบตัวอย่างมากเลยอันไหนครับที่พี่พูดอะไรเขาทำโครงการได้จนปันจนไม่มีแบบว่าเรียกว่าไม่อคตัญญูไม่อะไรอย่างเงี้ยรู้จักการใช้ตัวเองในการจริงๆคือจริงๆมันไม่ได้เปรียบเทียบกับชีวิตในวงการหรอกจริงๆมันเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเราเองบางครั้งเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราก็อาจจะเกเรบ้างบางทีเราก็อาจจะไม่น่ารักกับพ่อแม่บ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาวันนึงเราโตขึ้นมาเราต้องเลี้ยงทุกคนเรามีลูกน้องเรามีอะไรแบบเนี้ยค่ะทำให้เราคิดถึงในอดีตในสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกว่าอันไหนที่ไม่ใช่เราก็ตามไปกลับไปแก้ทันเพราะพี่เอมีโอกาสได้กลับไปแก้ตัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะพ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ได้กลับไปตอบแทนบุญคุณอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่พี่เอพูดมาจากความรู้สึกของพี่เอนะคะอย่างเงี้ยค่ะความกตัญญูความแบบว่าไม่เคยลืมบ้านเกิดด้วยมั้ยคะพี่เอใช่นะคะมันคือสิ่งสำคัญแล้วก็ยิ่งพ่อแม่ยิ่งอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ภูมิใจทุกคนก็เหมือนกันแหละพี่เอว่าแค่เห็นบางทีความสำเร็จอะค่ะถ้าไม่มีใครมองเหมือนไม่มีพ่อแม่มามองอะไรเนี้ยเราก็ไม่อยากสำเร็จอะไรเลยแต่เรารู้สึกดีใจที่เรายังมีพ่อแม่ได้ดูอยู่อะไรเนี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้เราต้องทำในวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเขายังมีโอกาสได้ดูเราอยู่อะไรเนี้ยพี่ว่าทุกคนก็คงเป็นเหมือนพี่เอที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อให้คนข้างหลังหรือคนต้นทางหรือคนกลางทางได้เห็นในความสำเร็จไอ้นี่ค่ะพี่เอก็เลยต้องขยันต้องทำงานต้องอะไรแบบนี้ค่ะทุกๆอย่างไอ้นี่ยิ่งเรามีโอกาสเป็นประโยชน์กับคนอื่นเราก็รู้สึกว่าตัวเราก็เป็นประโยชน์ไอ้นี่ค่ะเราก็เลย
เราก็เลยต้องทำไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จักหยุดเดี๋ยวค่ะดารามันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาขายของลุกขึ้นมาทำงานเนี่ยมีอะไรปรึกษาพี่เอกันได้นะน้องๆนักข่าวทุกคนก็เหมือนกันค่ะมีอะไรเป็นสักทีรอบสองไงสักทีรอบสองอันนั้นคืออย่างพี่บุ้งเลยค่ะอ่ะพี่เอกถามอีกเรื่องนึงเรื่องของพี่เอสกันจะโพสต์สรุปรูปที่ออกมาเป็นอาการล่าสุดของพี่เอสเลยไหมครับหรือยังไงหมายถึงรูปที่วัดท่าไม้ลงอ๋ออันนั้นพี่เอยังไม่ทราบแต่คือล่าสุดนะคะพี่เอก็ได้คุยกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการน้องเอสว่าพี่เออยากเข้าไปเยี่ยมพี่เอสสักครั้งได้ไหมน้องปอยก็ได้โทรไปหาคุณแม่น้องเอสแล้วน้องแม่คุณแม่น้องเอสก็บอกว่าได้เลยค่ะแต่ขอเวลา3วันเพราะว่าพอดีคุณลุงพี่เอสเสียอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เอก็รอเวลา3วันก็คือเป็นเมื่อวานพี่เอก็ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมพี่เอสนะคะเป็นยังไงบ้างได้ยังไงบ้างสีหน้าพี่เอบอกตรงนี้เลยว่าทิศทางในการรักษาดีขึ้นค่ะดีขึ้นแบบเหมือนกับดีขึ้นแบบดีขึ้นจนพี่เอน้ำตาไหลอะค่ะลุกขึ้นมานั่งได้แล้วไหมคะค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่เอคุยกับทางบ้านพี่เอสคุยกับทางครอบครัวแล้วก็ทางน้องชายพี่เอสน้องเอ็มนะคะเราจะมีแถลงให้น้องๆสื่อมวลชนได้ทราบกันเพราะว่าพี่เอว่าเรื่องนี้อยากให้คุณหมอเป็นคนออกมาพูดเองเพราะว่าถ้าพี่เอพูดอะไรไปผิดพลาดอาจจะแบบว่าไม่ดีพี่เอก็เลยอยากให้ครอบครัวพี่เอสทั้งคุณแม่แล้วก็น้องชายแล้วก็คุณหมอมาจัดให้แถลงให้น้องๆนักข่าวหรือว่าพี่ๆทุกคนที่เป็นห่วงพี่เอสได้ทราบซึ่งทางครอบครัวพี่เอสก็มีเจตนารมณ์นี้อยู่เหมือนกันซึ่งตอนนี้กำลังปรึกษาทางโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอว่าจะพร้อมวันไหนแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ภรรยาพี่เอสอะค่ะประกาศในไอจีของภรรยาอะไรประมาณนี้ค่ะพอเราเข้าไปเยี่ยมนี่มีการพูดคุยไหมครับก็คืออันนี้เดี๋ยวพี่เอขออนุญาตนะคะขออนุญาตได้แต่ให้ทางครอบครัวแถลงอีกรอบนึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟละเอียดอ่อนเนี่ยค่ะคืออยากให้คุณหมอบอกอาการที่ชัดเจนจริงๆเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าบางทีพี่เอพูดไปอาจจะผิดอาจจะถูกบ้างอะไรเนี้ยแต่พี่เอก็คุยกับทางครอบครัวแล้วก็ทางบ้านพี่เอเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทางให้แฟนพี่เอได้ประกาศใน IG หรืออะไรแบบนี้ค่ะนะคะงั้นในส่วนตัวที่พี่เอเข้าไปเยี่ยมแล้วพอเห็นน้ำตาไหลเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะมันในทิศทางในการรักษาดีขึ้นจริงๆอย่างเนี้ยค่ะรู้สึกดีใจรู้สึกแบบหลายๆอย่างรู้สึกดีใจมากเหมือนกับว่ารู้สึกว่าคำอธิษฐานที่เราไปอธิษฐานไปไหว้พระไปอะไรที่ขอพรให้พี่เอสอะรู้สึกว่ามันปฏิหารจริงๆอย่างเนี้ยค่ะพี่เอใช้คำว่าปฏิหารจริงค่ะแฟนคลับที่ลุ้นอาการพี่เอสอยู่อะไปฟูได้เลยเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เอจะให้ครอบครัวพี่เอสแล้วก็ทางคุณหมอมาแถลงให้ทุกคนได้ทราบอย่างเนี้ยค่ะนะคะปฏิหารเกิดขึ้นแล้วจริงๆปฏิหารเกิดขึ้นจริงๆค่ะแต่ก็คืออยากให้คุณหมอบอกว่าเป็นยังไงประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะแจกแจงรายละเอียดเพราะว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่พี่เอออกมาพูดนี้ก็คือขออนุญาตเขาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตเรียบร้อยแล้วว่าประมาณนี้ค่ะนะคะทุกคนนะพี่เอขอบคุณทุกคนที่พี่รู้ว่าทุกคนเป็นห่วงอย่างเงี้ยค่ะพี่เอก็เข้าใจทุกคนเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะใส่ดาราสาวดาราสาวอินเสิร์ตค่ะอินเสิร์ตนะครับพี่เอก็มีค่ะได้เลยค่ะ1 2 3เสียงดังจังเลยอ่ะเออพี่เองานล่าสุดโดนต้นเงินอีกแล้วเหรอคะใช่ครับแค่นิดเดียวเองหมดไปเยอะไหมคะงานล่าสุดไม่เยอะค่ะพี่เตรียมไปไม่เยอะค่ะถ้าเตรียมเยอะก็หมดเยอะค่ะรู้ป่ะใช่ไหมคะล่าสุดต้อง